บางบ้านอาจจะกังวลอุ๊ยกลัวลูกจะหลุดมือเอ่ยฉันจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะสำหรับการอาบน้ำให้กับลูกน้อยครั้งแรกๆนะวันนี้เราก็จะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะคะขออนุญาตนำเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนอาบน้ำลูกน้อยแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่พยาบาลวิชาชีพรุ่งทิวารีเรียงด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพยาบาลประจำอยู่ที่แผนกเนอร์สเซอรี่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะถามพี่รุ่งดีกว่าว่าความถี่ความบ่อยในการอาบน้ำให้กับทารกหรือว่าลูกของเราเนี่ยเวลาหลังคลอดเนี่ยอาบน้ำวันละกี่ครั้งหรือว่าจะจำเป็นไหมจะต้องอาบ2ครั้งเหมือนผู้ใหญ่ก็ถ้าเป็นน้องที่แรกเกิดถึง1เดือนนะคะเราอาบน้ำวันละครั้งก็เพียงพอนะคะแต่ถ้าอายุมากกว่า1เดือนแล้วอาบน้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นได้เลยค่ะอ๋อเหมือนผู้ใหญ่ได้เลยใช่ค่ะอาบน้ำให้เขารู้สึกสบายตัวค่ะแล้วขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์บ้างปกติคือหลังจากที่คุณแม่คลอดเราจะมีการสอนอาบน้ำที่ทางโรงพยาบาลใช่ค่ะใช่แล้วก็จะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเตรียมไว้ที่บ้านน้องให้คุณแม่ได้เตรียมไว้ที่บ้านนะคะเรามาพูดถึงอุปกรณ์ดีกว่าค่ะพี่พยาบาลก็สำหรับอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะคะแน่นอนต้องมีอ่างอาบน้ำหรือว่ากะละมังนะคะเป็นแบบไหนก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าอ้อมนะคะผ้าห่อตัวเสื้อผ้าชุดใหม่ของน้องนะคะจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะหรือว่าผ้าผืนเล็กก็ได้นะคะคือถ้าเป็นฟองน้ำเนี่ยค่ะหลังใช้งานควรจะตากให้แห้งทุกครั้งเพราะถ้าน้ำสะสมในฟองน้ำอยู่นานๆนะคะอาจจะเป็นเชื้อราแล้วก็จะเป็นเชื้อโรคที่มาโดนตัวน้องได้อันนี้ก็เป็นอันตรายและที่สำคัญค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราจะเติมให้ลูกเนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากอาราอุเบบี้นะผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมจากแบมบี้ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพทั้ง2รายการที่วันนี้พี่พยาบาลแนะนำก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะต้องเตรียมตัวนะคะก่อนอาบน้ำให้ลูกทุกครั้งอะค่ะก็จะต้องมีการล้างมือค่ะที่สำคัญนะคะถอดอุปกรณ์เครื่องประดับทุกชิ้นค่ะรวมทั้งตรวจสอบเล็บด้วยนะคะไม่ให้เล็บมือยาวจนเกินไปเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายใช่ในการอาบน้ำได้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาในการอาบน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราอาบน้ำในช่วงเวลาค่ำอากาศที่ลดลงหรืออากาศช่วงเย็นๆนะคะ อาจจะนำพาความเจ็บป่วยมาให้น้องได้ค่ะหมายถึงว่าอากาศมันเย็นขึ้นใช่ค่ะเนาะเราจะเตรียมน้ำให้พร้อมในการอาบนะคะอุณหภูมิของน้ำค่ะจะอยู่ที่36ถึง37องศาค่ะหลังจากนั้นค่ะเราอาจจะใช้มือวนลงไปในน้ำเพื่อไม่ให้น้ำตรงจุดไหนที่ร้อนจนเกินไปมาสัมผัสกับผิวอุณหภูมิของน้ำในอ่างให้ปริมาณแบบทั่วถึงกันก่อนให้อุณหภูมิทั่วถึงกันก่อนใช่ไหมคะการอาบน้ำเนี่ยค่ะจะเริ่มที่ส่วนไหนการอาบน้ำนะคะจะเริ่มต้นด้วยการห่อตัวก่อนค่ะแล้วเช็ดที่บริเวณใบหน้าแล้วถึงจะทำการอาบน้ำในขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้เอาขออนุญาตมีเบบี้การห่อตัวนะคะเราจะใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่ค่ะในการห่อตัวลูกน้อยของเรานะคะแสดงว่าก่อนอาบนี่คือเราไม่ควรจะเอาน้องที่แบบเป็นไม่ได้ใส่อะไรเลยลงไปในอ่างเหรอคะถูกต้องค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้น้องเนี่ยตกใจแล้วก็หนาวนะคะเราจะค่อยๆทำทีละส่วนค่ะเพราะว่าการอาบน้ำอะค่ะเด็กจะร้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพอคุณพ่อคุณแม่ได้ยินเสียงลูกก็จะตกกระจายเราจะค่อยๆทำกันเป็นสเต็ปไปนะคะโดยเริ่มจากการเช็ดหน้าแล้วก็สระผมก่อนค่ะในส่วนของการห่อตัวนะคะเราจะห่อตัวลูกน้อยของเราก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการห่อตัวที่จะพาน้องไปอาบน้ำนะคะเราเตรียมน้ำเอาไว้ให้พร้อมนะคะ เริ่มต้นนะคะฝ่ามือนะคะรองไปใต้คอและไหล่นะคะแขนของเราประคองที่ลำตัวของลูกน้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กค่ะหรือว่าเป็นฟองน้ำอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะชุบน้ำค่ะบิดหมาดนะคะเริ่มต้นด้วยการเช็ดหน้าให้น้องก่อนได้เลยนะคะเช็ดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็จะไปในขั้นตอนของการใช้สำลีก้อนชุบกับน้ำต้มสุกเช็ดที่บริเวณตาให้กับน้องนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถัดมาเราจะมาที่เรื่องของการสระผมนะคะก่อนที่จะสระผมใช้นิ้วโป้งนะคะกับนิ้วกลางปิดพับที่บริเวณใบหูตรงนี้เนาะปิดพับที่บริเวณใบหูทั้งสองข้างของน้องนะคะใช้มือขวาค่ะกวักน้ำนะคะราดลงไปที่บริเวณผมให้เปียกและกดแชมพูนะคะฟอกให้ทั่วบริเวณศีรษะของน้องได้เลยค่ะอันนี้เท่ากับว่าเป็นการโปรเทคในเรื่องของน้ำเข้าหูใช่ใช่ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดแรงกดเบาๆนะคะก็คือใช้เนี่ยเหมือนพี่พยาบาลใช่ใช่ค่ะฝ่ามือนะคะฝ่ามือเห็นไหมเอ่ยโอเคใช่แล้วหรือบางคนถ้าไม่ถนัดการใช้นิ้วตรงนี้เอานิ้วอะไรก็ได้ที่ยาวที่สุดเพราะเล็บมือสั้นต่างกันนะคะก็ปิดไว้อย่างนี้นะคะเมื่อฟอกแชมพูทั่วศีรษะแล้วสามารถล้างออกได้เลยแล้วพาลูกน้อยขึ้นมาเช็ดผมให้แห้งค่ะทีนี้ถัดมานะคะในการอาบน้ำค่ะนะคะที่จะพาลูกน้อยลงไปอาบน้ำในกะละมังนะคะเราใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช่นเดิมค่ะชุบน้ำอุ่นนะคะนะแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วเพื่อให้ตัวน้องได้เปียกน้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้สบู่นะคะถูกับฝ่ามือก่อนแล้วลูบไปทั่วร่างกายนะคะโดยเริ่มจากส่วนที่ใต้คอน้องนะคะไล่ลงมาค่ะให้ถึงที่ปลายเท้าจะต้องใส่น้ำในปริมาณขนาดให้ไม่ท่วมตัวน้องหรือยังจะประมาณครึ่งกะละมังก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใส่แบบจนสูงมากจนถึงขอบกะละมังเพราะว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเยอะขนาดนั้นเพราะตัวน้องก็ยังไม่ได้ใหญ่มากใช่ค่ะจะใช้เป็นแบบhead to toe ก็ได้นะคะเอาตามความสะดวกได้เลยก็จะง่ายวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์นาราอุเบบี้นะคะเป็นสบู่โฟมอาบน้ำนะอย่างที่พี่พยาบาลบอกว่าจริงๆใช้แบบตัวเดียวเลยก็ได้ head to toe สะดวกเนาะสะดวกไม่ต้องมานั่งแยกนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะใช้ได้แบบ head to toe ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีทดสอบว่าไม่มีผลต่อการระคายเคืองต่อผิวของน้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถเลือกใช้ได้อ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยนะจ๊ะเมื่อเราฟอกสบู่ให้กับน้องเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพาไปล้างตัวในอ่างอาบน้ำกันนะคะเช่นเดิมค่ะใช้มือนะคะประคองไปใต้ศีรษะนะคะอยู่ตรงบริเวณแนวคอเลยค่ะเนาะแล้วก็ไหล่นะคะมืออ้อมไปอยู่ที่ใต้รักแร้ของน้องนะคะโดยที่นิ้วโป้งของเรานะคะจะอยู่ที่บริเวณหัวไหล่นะคะแล้วก็มีนิ้วช้อนอยู่ใต้รักแร้ค่ะอีกหนึ่งมือนะคะอยู่ที่ก้นน้องแล้วค่อยๆประคองตัวน้องให้ไปอยู่ในกะละมังอาบน้ำค่ะแต่จริงๆอ่ะน้องจริงๆจะไม่ได้นิ่งแบบใช่เขาจะไม่ได้นิ่งแบบนี้ไม่นิ่งแบบแล้วก็จะไม่เงียบแบบนี้ด้วยนะคะใช่ใช่อันนี้คือแบบเป็นบทบาทสมมุติไปก่อนแต่คุณแม่จะต้องเจอแบบสึกหนักแน่นอนใช่ค่ะเมื่อเราประคองตัวน้องลงไปในกะละมังเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำนะคะว่าเราควรที่จะเอาก้นน้องค่ะวางลงไปเพราะถ้าหากว่าคุณแม่เอาปลายเท้าวางลงไปเด็กก็จะดิ้นค่ะพอน้องดิ้นเนี่ยอาจจะหลุดมือหน้าหรือศีรษะไปกระแทกกับขอบกะละมังอันนี้เป็นอันตรายนะคะเอาก้นวางลงไปนะคะปึ๊บเรียบร้อยแล้วเอามือกวักน้ำล้างสบู่ที่เราฟอกไปเมื่อสักครู่นะคะออกให้หมดเลยค่ะปริมาณอย่างเช่นในตัวของอาราอุเบบี้ตัวนี้เป็นขวดปั๊มปริมาณในการปั๊มสำหรับใช้น้องแรกคลอดแบบนี้จะใช้ประมาณกี่ปั๊มเนี่ยคะประมาณ 1-2 ปั๊มก็เพียงพอแล้วใช่ค่ะนะคะเมื่อเราล้างตัวเรียบร้อยแล้วเราก็พาลูกน้อยขึ้นมาเช็ดตัวได้เลยค่ะเวลาที่อาบน้ำน้องอะค่ะตลอดการอาบน้ำนะคะเขาจะร้องค่ะอย่าตกใจกับเสียงร้องไม่มีเด็กคนไหนตลอดการทำงาน ที่ผ่านมาไม่เคยมีเด็กที่ไม่ร้องเวลาอาบน้ำนะคะเมื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราซับตัวค่ะรีบซับตัวน้องให้แห้งสิ่งสำคัญในการซับตัวนะคะก็คือตามซอกคอข้อพับขาหนีบและรวมถึงอวัยวะเพศน้องค่ะนะคะต้องซับให้แห้งนะคะในตัวของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวน้องที่ไม่มีสารเคมีเอ่ยนะคะแล้วก็ไม่มีการระคายเคืองต่อผิวน้องเอ่ยนะคะคุณแม่แบบเราก็สามารถเลือกใช้กันแบบสบายใจหายห่วงนะคะแล้วก็ที่สำคัญกับผลิตภัณฑ์อารูเบบี้เป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ 100% ค่ะพี่พยาบาลค่ะอันนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของกลิ่นสีต่างๆนานาแล้วก็ให้น้อง
ได้ใช้แบบสบายใจคุณแม่อย่างเราก็สบายใจไปในตัวด้วยนะหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการเช็ดสะดือค่ะเบบี้เรามีสะดืออยู่แล้วนะคะซึ่งสะดือตรงนี้ค่ะจะใช้เวลาหลุดประมาณ 7-14 วันนะคะเราจะใช้เป็นตัวของ 70% แอลกอฮอล์ในการเช็ดสะดือนะคะกับคัตเติ้ลบัดค่ะนะคะเราจับสะดือน้องยกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็ดที่บริเวณโคนสะดือค่ะอาจจะมีเลือดหรือว่ามีน้ำเหลืองติดออกมาได้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่สะดือใกล้จะหลุดนะคะเดี๋ยวให้นะคะทีมงานได้โคสอัพนิดนึงนะคะตรงนี้เลยค่ะนะคะเช็ดที่รอบๆสะดือใช่ค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวลองทีลุงทีเลยให้ดูเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ทำให้สายสะดือหลุดเร็วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โอ้โหลูกปึ๊บจับได้นะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เคยมีคำถามว่าจับแล้วน้องเจ็บไหมนะคะตรงบริเวณสะดือค่ะไม่มีเส้นประสาทอะไรอยู่แล้วนะคะเราจับได้นะคะแต่เวลาที่เราจับและเราเช็ดอะค่ะทุกคนน่าจะเคยผ่านการเจาะเลือดมาเขาจะใช้แอลกอฮอล์คลีนก่อนเย็นๆมันจะเย็นๆเด็กเขาจะไม่ชอบอะไรที่เย็นๆแล้วมาโดนตัวเขานะคะอย่างที่บอกค่ะจับยกขึ้นนิดนึงหลุดเลยอันนี้น้องจะลองละคือของจริงจะไม่ได้หลุดง่ายขนาดนี้นะคะเราเช็ดไปที่บริเวณโคนนะคะให้รอบโคนเลยนะคะและอย่างที่บอกไปเวลาที่เช็ดแล้วอะค่ะที่คัตเติ้ลบัดที่เราเช็ดอาจจะมีเลือดหรือน้ำเหลืองออกมาได้อย่าตกใจอย่าตกใจนะคะ 7-14 วันเดี๋ยวสะดือหลุดอ่ะสะดือผ่านไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากอีกหนึ่งความยากพอสมควรเหมือนกันอีกหนึ่งความยากแน่นอนเป็นการทำความสะอาดอวัยวะเพศบ้างล่ะผู้ชายผู้หญิงต่างกันแน่นอนค่ะคุณแม่ค่ะค่ะเราจะเริ่มกันที่ลูกสาวนะคะเราก็จะใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกค่ะน้ำต้มสุกนี่คือเราทิ้งไว้จนเย็นแล้วนะคะเป็นสำลีก้อนกลมแบบนี้นะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใช้สำลีที่เป็นห่อใหญ่ได้เลยะนะคะจับแหวกออกจากกันนะคะแล้วก็เช็ดจากด้านหน้าไปที่ด้านหลังคุณแม่หรือภาพตามนิดนึงอันนี้เป็นลูกชายเป็นลูกชายค่ะเราจะเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเรื่องของการติดเชื้อจากทวารหนักมาสู่ช่องคลอดนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อสำคัญมากแล้วก็ในลูกสาวอะค่ะบางทีเวลาที่เราเช็ดนะคะเราอาจจะเห็นมูกขาวๆค่ะหรือว่ามีเลือดค่ะคล้ายๆเลือดประจำเดือนนั่นเองค่ะ ออกมาได้เป็นปกติค่ะอันนี้มันก็เกี่ยวกับฮอร์โมนหลังจากที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วด้วยใช่บางทีอาจจะตกใจได้อยู่โรงพยาบาลไม่เจอกลับบ้านอาจจะมีได้นะคะทีนี้ในส่วนลูกชายสำลีชุบน้ำต้มสุก1ก้อนนะคะสำหรับลูกชายเราจะเช็ดที่ปลายรูเปิดท่อปัสสาวะของน้องอะค่ะเช็ดตรงปลายอย่างอ่อนโยนและเบามือนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะลูกชายจะแบบง่ายเราจะไม่ได้เน้นว่าต้องเช็ดด้านบนลงไปด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเช็ดปาดที่ปลายรูเปิดท่อปัสสาวะแค่นั้นเองค่ะค่ะง่ายกว่าง่ายกว่านี่ฟังเร็วกว่านี่ฟังแล้วลูกชายง่ายกว่าเยอะเลยเร็วกว่าที่ข้างๆขาหนีบก็เช็ดด้วยนะคะเพราะบางทีอาจจะมีคราบไข่ติดอยู่นะคะถ้าไม่เช็ดก็เดี๋ยวเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าข้างขาหนีบมีน้ำที่เราเช็ดเปียกอยู่เราก็อาจซับๆให้แห้งนะคะค่ะใส่ผ้าอ้อมแต่งตัวให้น้องต่อได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากอาบน้ำเสร็จก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์เป็นผ้าอ้อมผลิตภัณฑ์นะคะแบมบี้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเลือกเป็นไซส์ขนาดนิวบอร์นน้องแรกคลอดนั่นเองค่ะนะคะก็เวลาใส่นะคะตัวแถบนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะแถบกาวอะค่ะที่จะไว้ติดต้องเลือกใช้แบบแถบกาวสำหรับน้องแรกคลอดค่ะพี่เบบสำหรับน้องแรกคลอดที่เราเลือกใช้แถบกาวอะค่ะเพราะเนื่องจากว่าสามารถปรับระดับอะค่ะของแถบกาวตรงนี้ค่ะให้อยู่ต่ำกว่าระดับสะดือได้เพราะเนื่องจากว่าสะดือน้องยังไม่หลุดใช่แล้วก็ยังไม่แห้งด้วยนะคะขั้นตอนในการใส่นะคะง่ายๆค่ะยกขาน้องขึ้นเล็กน้อยนะคะเหมือนยกก้นขึ้นนะคะสอดผ้าอ้อมนะคะไปใต้ก้นค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะแถบกาวสามารถปรับระดับได้นะคะอยู่ใต้สะดือค่ะประมาณสัก1เซนนะคะจากนั้นเราแกะแถบกาวติดได้เลยใช่ค่ะง่ายมาก
น้องบางคนน้ำหนักตัวก็ไม่เท่ากันไซส์ก็ต่างกันเนาะแบบบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่หน่อยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราสามารถเช็คความฟิตของผ้าอ้อมได้นะคะโดยใช้มือสอดเข้าไปคือไม่ควรใส่ให้หลวมจนเกินไปนะคะเพราะถ้าหลวมไปอะค่ะบางทีฉี่กับอุจจาระอะค่ะสามารถเล็ดลอดออกมาได้แต่ถ้าแน่นเกินไปน้องก็จะอึดอัดค่ะหรือน้องตัวใหญ่นิดนึงก็จะเป็นไซส์ใช่ค่ะค่อยๆขยับไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆเหตุผลที่เด็กแรกคลอดเมื่อกี้เราคุยกันเบื้องต้นไปแล้วว่าเหตุผลที่เด็กแรกคลอดต้องใช้ในตัวของเทปอยากให้พี่พยาบาลย้ำอีกทีว่าความสะดวกสบายของผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบเทปกาวสำหรับน้องแรกคลอดเนี่ยเป็นยังไงย้ำอีกทีนึงค่ะก็สำหรับผ้าอ้อมแบบเทปนะคะอย่างที่บอกหลักสำคัญคือน้องสะดือยังไม่หลุดสะดือยังไม่แห้งเพราะฉะนั้นแล้วแบบเทปอะค่ะจะสามารถปรับในเรื่องของความการใส่อะค่ะให้อยู่ใต้สะดือได้ดีกว่านะคะแล้วก็เวลาที่ใส่เป็นกางเกงอะค่ะช่องว่างระหว่างที่ขาเนี่ยค่ะอาจจะมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นฉี่กับอึน้องจะรอดออกมาได้นะคะแล้วก็สามารถปรับระดับเทปกาวตามความเหมาะสมของร่างกายน้องได้ด้วยน่ารักไหมน่ารักเนาะน่ารักนะคะนี่ไงนะคะ Gentle Plus นี่นะคะคุณแม่สามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์นะคะของตัวพ่อมสำเร็จรูปแบมบี้ของเราได้ที่ Facebook Page ก็ได้นะคะเข้าไปดูกันก่อนชอบแบบไหนนะคะแล้วก็แห้งสบายได้ตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังจะช่วยในเรื่องของการลดผดผื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่น่าจะต้องมีติดบ้านไว้แล้วล่ะใช่ค่ะนะคะการเลือกใส่เสื้อผ้าให้น้องนะคะเราจะเลือกในลักษณะแบบไหนนะคะอากาศบ้านเราด้วยเป็นปัจจัยสำคัญอันนี้พี่อยากให้พี่พยาบาลแนะนำให้กับคุณแม่ได้มีไกด์ไลน์ในการเลือกใช้ด้วยค่ะก็สำหรับการเลือกเสื้อผ้าให้กับน้องนะคะอันดับแรกก็คืออากาศบ้านเรานั่นละค่ะก็เลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายง่ายต่อการใช้งานนะคะเราจะแนะนำเป็นเสื้อที่ผูกด้านหน้านะคะข้อดีของการผูกด้านหน้าคือง่ายนะคะเรามองเห็นแต่เวลาที่เราเลือกที่เป็นผูกด้านหลังหนึ่งเลยข้อสำคัญเวลาที่น้องใส่แล้วอะค่ะเขานอนอาจจะเจ็บก็เวลาใส่นะคะเราสามารถใส่ทีละข้างได้นะคะเนี่ยอย่างที่พี่พยาบาลบอกว่าน้องแรกคลอดถึง3เดือนเนี่ยคออาจจะยังไม่แข็งเท่าไหร่ใช่ค่ะนะคะเลือกในตัวของเสื้อที่เป็นแบบผูกก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับน้องด้วยใช่ค่ะไม่ต้องแบบดึงขึ้นในลักษณะแบบเสื้อผู้ใหญ่ใส่อะไรอย่างนี้นะคะจิ้วๆนะคะน่ารักมากในช่วงที่คุณแม่ทำคลอดที่นี่หรือว่าเป็นลูกเป็นคนไข้ที่นี่ะจะเจอกับพี่รุ่งที่ห้องพยาบาลและคลอดเจอแล้วคลอดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการสอนวิธีการอาบน้ำคุณแม่อาจจะได้ลองเจอกับนะคะน้องเบบี้ดอลของเราตัวนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเวชธานีของเรานะคะเวลาที่เราสอนนะคะเราจะสอนกับหุ่นตุ๊กตาแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกกับลูกน้อยของเขาเองค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลในเรื่องของการเริ่มต้นอุ้ยฉันจะอาบน้ำให้ลูกได้ไหมนะคะวันนี้ค่ะพี่พยาบาลวิชาชีพของเรานะคะพี่รุ่งทิวามาให้คำแนะนำดีๆแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะไม่ยากค่ะ